เอ๊ะตอนเราขึ้นมาจะมีแบบคนมาเชียร์เราไหมสรุปเพราะโกนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพร้อมที่จะไปแบบปกป้องสัตว์น้ำใต้ทะเลด้วยกันเลยเหมือนพวกเรากำลังจะแบบพึ่งเหิมนะคะจะออกแบบสู้รบอะไรแบบนี้ไปปกป้องท้องทะเลด้วยกันวันนี้ค่ะออกไปพร้อมกับแดนจังได้เลยได้ค่ะทีนี้ตอนแรกต้องถามก่อนว่าแดนจังก็เป็นอีกคนนึงที่แบบชื่นชอบแอนิเมชันญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะดูมาหลายเรื่องเลยใช่เลยอยากรู้ว่าแบบทำไมถึงชอบแล้วก็มีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าแบบชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างสำหรับแอนิเมชันหรือว่าแอนิเมะเนี่ยเราดูมาหลากหลายเรื่องนะซึ่งเราติดใจในสไตล์แล้วก็ความนุ่มนวลของคนที่เขาคิดไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงการออกแบบลายเส้นเนื้อเรื่องมันดูแล้วทำให้เราอินแล้วก็เหมือนกับว่าเราชอบสไตล์อะไรที่เป็นแบบนุ่มนวลอยู่แล้วเราก็เลยดูมาหลากหลายเรื่องมากค่ะแล้วเคยมาที่ดูเรื่องนี้แล้วแบบชอบจังเลยลองแบบว่าตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยตามหรือว่าได้แบบแรงบันดาลใจเอาไปแบบออกแบบงานอะไรของเรามีเรื่องแม่มดน้อยกิกิค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าคิดว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบถ้าอย่างแบบว่าเป็นแม่มดมีเวทมนต์แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีแมวตัวเล็กๆสีดำมีความน่ารักสดใสด้วยก็จะเป็นแบบว่าเดินทางผจญภัยคู่กันอะไรอย่างค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากมีแมวแบบนั้นบ้างแล้วก็มีเวทมนต์บ้างจะทำอะไรก็แบบเสกอะไรอย่างค่ะก็ดูน่ารักดีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษชอบที่สุดนะสำหรับอนิเมะค่ะวันนี้ค่ะมีแน่เรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องเป็นชอบขวาใช่อาจจะแบบเบียดขึ้นมานี่เมื่อกี้นี้เขาแบบแม่มดกิกิมีเวทมนต์บินไปได้กับแมวอันนี้นี่แบบลงใต้ท้องทะเลลงใต้ท้องทะเลสื่อสารกับแบบเหล่าปลาแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ชายเขาบอกว่าสื่อสารกับปลาได้จริงๆใช่ซึ่งเราดูตัวอย่างแล้วเราก็งงว่าเขาเกิดและเติบโตมายังไงเขาถึงได้ปลาพยูนเลี้ยงด้วยทีนี้เริ่มแบบงงแล้วใช่ไหมปลาพยูนแบบเลี้ยงคนได้ยังไงอยากดูเพราะว่าดูตัวอย่างแล้วคือหนูอ่ะดูตัวอย่างมาหลายรอบมากแล้วพยายามจะหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงสื่อสารกับพยูนได้ก็ยังไม่รู้คำตอบสักทีเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเฉลยเพราะว่าถ้ารู้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นการสปอยโอเคค่ะไม่แน่แบบบางคนแบบไปเที่ยวคอร์เรียมอาจจะเริ่มแบบอยากลองสื่อสารไปยืนแบบว่าหน้ากระจกแล้วก็เหลอมานี่เราปลาทั้งหลายแบบพุ่งกระแสจิตอะไรอย่างนี้หนูเคยทำหน้าเนี่ยตัวปลาพันไหนเป็นพิเศษไหมไม่มาสักตัวไม่มาเลยคือว่ายหนีหมดเลยข้าวหลังอาจจะต้องลองแบบมีขนมปังเอาอาหารไปล่อปลาสวายเนี่ยแหละไปที่แบบวัดแถวในไทยนะคะรับรองว่าจะแบบป๊อปปูล่าขึ้นมาทันทีค่ะเหล่าปลาสำหรับน้องหวายนี่ไงเหมือนแบบตรงนี้เป็นแพของเราแล้วก็น้องหวายจ๋าขึ้นมาพูดฮอปๆกับเราใหญ่เลยได้ลองดูทีนี้อยากรู้เหมือนกันว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครเขาก็จะแบบไปพิทักษ์สัตว์ใต้ทะเลกับเพื่อนรักเขาสมมติว่าน้องแจนมีภารกิจนี้จะเลือกใครไปเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนเราได้นะจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบใครก็ได้เลยจะชวนใครไปอันนี้แบบคิดยากมากเลยอ่ะต้องมีจินตนาการนิดนึงเพราะตัวคนเดียวคงไม่ไหวอะค่ะพยายามมองไปข้างล่างเด็กแก๊งคนไหนดีคะถ้าเป็นสาวๆแล้วลุงหงเกิร์ลนะคะเรามากันเป็นเด็กแก๊งมีคนบอกว่าเราใส่มาเป็นธีมอะไรนะแห่เหรอแห่แต่แห่อันนี้ไม่จับปลาใช่ไหมแห่จับปลาก็คือก็ได้อยู่เนาะอ๋ออันนี้จะเป็นแห่ที่แบบไม่ทันรู้เลยก็จะเป็นสาวๆหลายๆคนดีกว่าเพราะว่าเราจะไปกันเป็นธีมนี่เรียกได้ว่ามีการผนึกนะคะผนึกกำลังเป็นเกิร์ลแก๊งไปด้วยกันเลยแล้วทีนี้สมมติว่าไปกับแบบเกิร์ลแก๊งลานูหมูดอลส์ได้แล้วแล้วแบบไปเจอแบบปลาที่เราอยากจะแบบปกป้องพิทักษ์ลองสมมติหน้าแบบแฟนๆเป็นแบบเหล่าปลาน้อยใหญ่ก็ได้นะเราจะมีวิธีการสื่อสารกับเขายังไงบ้างจำลองสถานการณ์ให้เราแบบว่าคิดว่าแฟนๆเป็นปลาหลากหลายที่เราต้องการจะแบบพิทักษ์และปกป้องคนที่ฟังงงเลยฉันกลายเป็นปลาตอนไหนจะเป็นตัวไหนดีอะไรแบบนี้จะด้วยคำพูดก็ได้หรือว่าท่าทางก็ได้ต้องปกป้องเขาใช่ไหมคะใช่หรือจริงๆอยากสื่อสารอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วถ้าเราแบบว่าคิดว่านะถ้าเราอยากปกป้องใครสักคนหนึ่งหรือว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอยากให้เขาแบบว่ามีกำลังใจหรือว่าอยากอยู่ต่อหรือว่าปลอดภัยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอยากให้เขาอ่ะเชื่อใจเราว่าเราอ่ะสามารถปกป้องเขาได้ไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดแบบว่าสวยหรูอะไรมากมายอลังพบทแต่แค่ว่าส่งแบบว่าสื่อสารด้วยใจจริงอย่างเช่นอาจจะพูดแค่ว่า
ฉันจะปกป้องเธอเองแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าเราส่งความรู้สึกจริงๆไปให้เขาได้รับรู้อะค่ะเอาสั้นๆแต่แบบโดนใจไปเลยฉันจะปกป้องเธอเองพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยให้เขารู้ว่าอยากปกป้องไปซ้อมดำน้ำหรือว่ายน้ำก่อนได้ค่ะอันนี้ก็คือแบบเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงบ้างเพราะเมื่อกี้เห็นที่เกริ่นกันไปว่าคนที่ทำดนตรีประกอบให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือโจฮิซาอิชิเป็นคนเดียวกับที่อยู่เบื้องหลังดนตรีประกอบของภาพยนตร์สตูดิโอจิบลิมาเรื่องมีเราเองก็แบบชื่นชอบเรื่องของเสียงเพลงอยู่แล้วความจริงแล้วที่โดดเด่นอีกด้านนึงของแอนิเมชันก็คือเรื่องของเพลงต้องมาคู่กันเพราะว่าแบบว่าแค่ทำนองมันก็มีเอกลักษณ์เป็นตัวของแต่ละเรื่องอยู่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเคยมีแฟนคลับอะค่ะเขาซื้อเพลงซีดีของสตูดิโอจิบลิมาให้เราแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณปีนึงเพราะว่าไม่มีเครื่องเล่นนั่นเองไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วอยู่ดีๆเราก็ไปคุยเจอว่าแบบมีเอ้ยมีเครื่องเล่นซีดีเก่าแล้วเราก็มีซีดีแล้วแบบเราก็เลยเอามาเปิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละมันเป็นทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆแล้วก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนซื้อมาให้ก็ต้องขอบคุณเขาไม่รู้เขามาด้วยหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าจะ1ปีผ่านไปแต่ในที่สุดมันนานมาก1ปีเกือบจะ2ปีได้แล้วค่ะตอนที่ยังเป็นแบบไอดอลอยู่เลยแต่เห็นบอกว่าถึงแบบเก็บไว้นานกว่าจะได้ฟังแต่พอได้ฟังแล้วเนี่ยก็เอามาฟังบ่อยๆด้วยเป็นแบบว่า favorite ของเราเลยวนไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเราชอบอยู่ที่ห้องเราชอบตกแต่งห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราเปิดเพลงที่มีแบบลำโพงเบสแบบนุ่มๆแล้วเราก็แค่แบบว่าปล่อยอารมณ์ไปตามเสียงเพลงมันทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรมากมายด้วยแค่แบบว่าผ่อนคลายอยู่ในห้องอยู่ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษแต่ว่าต้องทำงานก่อนนะคะแล้วค่อยมาผ่อนคลายค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้แบบผ่อนคลายไปด้วยได้ค่ะแล้วก็หิมเอมกับหนังเรื่องนี้ไปด้วยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้อยากจะให้น้องแจนนะคะเชิญชวนแฟนๆแล้วก็ฝากฟังภาพยนตร์เรื่องนี้นิดนึงกำลังจะเข้าฉายนะคะ Children of the Sea ในวันพฤหัสนี้แล้วโอเคค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Children of the Sea ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าเราประทับใจตั้งแต่ตัวอย่างแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงและเขาแบบว่าดังมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือรูปภาพแล้วก็เรื่องราวมันมีความมหัศจรรย์มีความแบบวิถีอะไรต่างๆมากมายไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆเท่านั้นที่สามารถจะดูได้ผู้ใหญ่หรือว่าหลากหลายท่านพาครอบครัวมาดูหลายๆคนแบบว่าอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งกลับไปอะค่ะก็วันพฤหัสนี้แล้วค่ะอีกไม่กี่วันเองที่นี่เลยลูกกะผจญภัยใต้โลกทะเลค่ะเชียวได้พร้อมโลกใต้ทะเลอีกแล้วเมื่อกี้ที่บริมาณก็พูดผิดของอภัยนะคะไม่เป็นไรคลายกันคลายกันลูกกะผจญภัยโลกใต้ทะเลค่ะแล้วเดี๋ยวจันจะไปดูให้ก่อนอาจจะมารีวิวเล็กๆน้อยๆแบบว่าอยากให้กระตุ้นให้ทุกคนอยากดูเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากแบบความสุขที่เราจะได้รับจากภาพสวยเพียงเพราะเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิดว่าแบบสุดท้ายเวลาที่เราทำอะไรกับธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เราทำทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันก็จะคืนกลับมาที่เราด้วยคิดว่าวันนี้น่าจะต้องแบบประทับใจอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนค่ะกลับเอาไปอย่างฮึกเหิมอย่างที่แบบขึ้นเวทีมาเมื่อกี้เลยฉันจะปกป้องเธอเองเลยนี่เราแบบถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีพลังพิเศษแต่ฉันก็จะทำให้เต็มที่ค่ะหรืออาจจะแบบออกไปแล้วรู้สึกไม่อยากกินปลาอีกเลยเป็นต้นหรือเปล่ามันก็ยังดูน่าอร่อยเหมือนเดิมก็ยังดูน่าอร่อยอยู่นะเจ้าอาหารของฉันอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันในรอบสื่อมวลชนวันนี้แหละวันนี้ต้องขอขอบคุณแจนจังมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องแจนอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะในลำดับนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้บริ